ครับครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เรื่องของโปรแกรมอพาร์ตเมนต์จะดึงรายการ Excel ที่เป็นของมิเตอร์น้ำไฟที่เป็นของดิจิตอลมิเตอร์ดิจิตอลนะครับที่จะดูดเข้ามานะครับในคลิปนี้ผมลองสร้างทะเบียนฐานข้อมูลลูกค้าแล้วก็จะตั้งว่าเนี่ยวันที่25ของวันเดือน9ปี2018เนี่ยจะเริ่มทำการสร้างใบแจ้งหนี้แล้วนะครับอันนี้ผมลองสร้างขึ้นมาสมมุติตัวอย่างขึ้นมาประมาณสัก10ห้องนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันเพราะว่าผมจะมีทั้งแบบมีมิเตอร์ตั้งต้นกับไม่มีมิเตอร์ตั้งต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสมมุติเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาสร้างใบแจ้งหนี้กันซึ่งรายละเอียดการสร้างใบแจ้งหนี้หรือวิธีการใช้เนี่ยขออนุญาตไปดูชมคลิปเก่าๆที่เรามีเคยคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างใบแจ้งหนี้กันแล้วก็จะเอามิเตอร์ดิจิตอลที่มาจาก Excel เข้ามาในตัวโปรแกรมกันนะครับหลังจากที่เราเตรียมทะเบียนฐานข้อมูลลูกค้าแล้วเนี่ยนะครับเราก็สร้างใบแจ้งหนี้นะครับสร้างใบแจ้งหนี้ก็คือเราก็เลยว่าเลือกวันที่25นะครับแล้วเราก็สร้างใบแจ้งหนี้นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับเป็นใบแจ้งหนี้นะครับทั้งหมดที่เราสร้างมาแต่ว่าเรายังพิมพ์ใบแจ้งหนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราจะมา import มิเตอร์ดิจิตอลกันโดยการกดที่บันทึกมิเตอร์น้ำไฟตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าแต่เดิมเนี่ยเราต้องมานั่งคีย์กันทีละตัวนะครับตรงนี้ทั้งมิเตอร์น้ำไฟแล้วค่อยกดปุ่มคำนวณแต่ในประเด็นนี้เราจะทำการ import ข้อมูลมิเตอร์ดิจิตอลนะครับโดยที่กดปุ่มคำว่า import meter digital ในด้านล่างนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มคำว่าดึงข้อมูลนะครับแล้วเราก็ไปเลือกไฟล์ meter digital นะครับเดี๋ยวเราไปดูไฟล์ meter digital ที่เราสร้างไว้กันนิดนึงนะครับไปดูกันนะครับตัวอย่างที่ผมทำขึ้นมาเพื่อทดสอบนะครับคือโดยเบื้องต้นเลยเนี่ยออริจินอลเลยเนี่ยไปดูอีกไฟล์หนึ่งนะครับไฟล์ออริจินอลที่ดึงมาจากตัวมิเตอร์ดิจิตอลของเครื่องมิเตอร์ดิจิตอลเนี่ยมันจะไม่มีค่าน้ำมันจะดึงอิเล็กทริกอันนี้คือค่าไฟอย่างเดียวนะครับมันจะดึงมาอันนี้คือข้างบนนี่คือเป็นศูนย์ที่คุณเห็นเนี่ยมันคือดึงเออร์เลอร์คือเครื่องมันดึงของมันเองแล้วมันดึงมาไม่สำเร็จหรือมันคือมันเลยได้ค่ามิเตอร์เป็นศูนย์มาอันนี้คือมิเตอร์ดิจิตอลเลขที่ดิจิตอลที่มันมิเตอร์ที่มันวิ่งออกมาส่งค่าออกมาจากโปรแกรมเขานะครับแล้วทางเราจะเอามาทำงานอีกทีนึงนะครับอันนี้คือดึงมาเป็นศูนย์นะครับอันนี้ออริจินอลจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราขี้เกียจมานั่งทำสองรอบคือเราจะใส่มิเตอร์น้ำเข้าไปด้วยนะครับคือโดยผมทำการแทรกในคอลัมน์ดีให้เป็นมิเตอร์น้ำเราไปดูกันคือหลังจากที่ผมทำแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นลักษณะแบบมันจะเป็นแบบเมื่อสักครู่นี้ครับ Big Excel นะครับมิเตอร์มันก็จะมีค่าน้ำอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมทำขึ้นมานะครับใส่ค่าน้ำขึ้นมาผมลองทดสอบประมาณเท่านี้ฮะเท่านี้ห้องนะครับจนถึงห้อง2151นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวเราไปดึงกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหลังจากที่ดึงตรงนี้มันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมเปิดซองขึ้นมาผมเอาออกไปก่อนพอดีว่าผมเปิดซองขึ้นมาขออนุญาตเข้าไปใหม่เพราะว่าผมอยากสาธิตให้ดูว่าวิธีการ import ยังไงนะครับพอดีเมื่อกี้ผมไปเปิดอยากเปิด Excel ให้ดูนะครับเราไปดูการบันทึกน้ำไฟกันใหม่แล้วเราก็ import มิเตอร์ดิจิตอลนะครับเลือกมาเลยดึงข้อมูลนะครับแล้วก็ไปไฟล์เดิมที่เราเซฟไว้คือทดสอบนะครับเข้ามาเลยสักครู่โปรแกรมจะทำการดึงข้อมูลใน Excel เข้ามาคุณจะเห็นว่ามันเข้ามาแล้วนะฮะมีมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟนะครับผมทดสอบจนถึงห้อง2151นะครับไฟอันนี้คือมันจะดึงมาจากExcel ของโปรแกรมของมิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอลขึ้นมาอันนี้คือมิเตอร์ไฟที่ผมลองคีย์เข้าไปสดๆ
ตัวเลขอย่าไปถือเป็นสาระเพราะว่าผมทำเพื่อมาทดสอบเฉยๆนะครับอันนี้ผมคีย์มั่วๆลงไปแต่จริงๆการทำงานจริงๆก็มิเตอร์น้ำคุณมีเท่าไหร่ก็ใส่เข้ามาเลยนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าคุณมีมิเตอร์น้ำดิจิตอลก็เอาเข้ามาไฟล์เข้ามาแทรกในคอลัมน์ดีอย่างที่ผมพูดไปนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็เลือกงวดประจำวันที่เพื่อกระทบยอดวันที่25 กันยา 2561นะครับก็คืองวดประจำวันที่ที่เราสร้างใบแจ้งหนี้นั่นแหละนะครับแล้วเราก็กดปุ่มยืนยันเพื่อทำการอัปเดตกลับไปที่ใบแจ้งหนี้ของเรานะครับเราไปยืนยันเลยนะครับมันถามว่าแน่ใจหรือไม่กด yes เรียบร้อยครับเราไปดูกันผลที่ได้จะเป็นยังไงเห็นไหมครับอันนี้คือมิเตอร์ไฟที่มันดึงมาจากมิเตอร์ดิจิตอลน้ำที่ผมคีย์เข้าไปส่วนบางคำถามที่ถามว่าถ้าห้องนั้นไม่มีมิเตอร์ไฟเลยมีแต่มิเตอร์น้ำทำได้หรือไม่ทำได้ครับก็คีย์เข้าไปตรงนี้ตรงๆเลยสมมุติว่าห้องเนี้ยคุณจิรวรรณเนี่ยห้อง9101เนี่ยไม่มีมิเตอร์ไฟเลยเป็น0แต่เราใส่มิเตอร์น้ำเข้าไปเพียวๆตรงนี้ได้เลยใส่ไปเลยครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มคำนวณโปรแกรมจะทำการเอามิเตอร์ตั้งต้นไปหักลบกับมิเตอร์ที่จดได้ไปหักลบกับมิเตอร์ตั้งต้นแล้วคำนวณออกเป็นค่าน้ำค่าไฟตามกระบวนการของโปรแกรมอพาร์ตเมนต์อลิโตอพาร์ตเมนต์ที่เราเคยทำไว้อยู่แล้วนะครับตรงนั้นไปดูย้อนหลังได้นะครับก็เป็นการจบกระบวนการการบันทึกมิเตอร์น้ำไฟดิจิตอลแล้วทำการสร้างใบแจ้งหนี้ต่อไปนะครับซึ่งมีคำถามเนี่ยสามารถสอบถามได้นะครับจากบริษัทนะครับวันนี้คลิปนี้ขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ